ว่ามันย้อนแสงป่ะอู้แต่มันสวยมากเลยนะแม่เดี๋ยวน้าให้ละตัดอะให้พี่เขาตัดดอกนั่นอะไรจะเอาดอกมันเหรอคนไทยถ้าไปซิ่งเนี่ยจ่อดอกเขาจ่อดอกมันติดผสมเขาผสมดอกให้มันไม่ใช่พี่ซิ่งเขาทำงานเกี้ยต้นเดียวนี่นะซิ่งมันก็แตกแทกอันนี้ทุ่งฝักทองทุ่งสองต้นเหรอฝักทองกำลังออกดอกออกลูกเล็กเขากำลังผสมให้มันติดลูกไม่ให้มันนั่นหันมาว่าเป็นตรงหน้าไม่มันเอียงเกินมันห่วงมันเป็นไงนวยไหมนี่สุดเสียเลยเครือออกเครือแล้วลูกอ่ะเขาเรียกว่าให้มันติดลูกให้มันติดลูกให้มันติดลูกหูสวยมากเลยอ่ะมีหมอกด้วยมีหมอกด้วยอ่ะสวนพริกนู่นนะตรงนู้นสวยอ่ะเห็นไหมเออหมอกทางนู้นทุ่งข้าวนาข้าวนี่โอ้โหสวนพริกสวยจังเลยสวยมากเลยอ่ะเขาปลูกแบบดีเลยอ่ะอันเนี้ยปลูกแบบอาชีพปะไปดูอันนี้นู่นอะไรกับไอ้นั่นเข้าไปในไปดูปะปาหมู่บ้านปะเดี๋ยวค่อยไปเข้าไปสวนไปดูปะปาหมู่บ้านแป๊บนึงเดี๋ยวดูปะปาหมู่บ้านแป๊บนึงอ่ะอันนี้สวนที่โอ้ยอีกหน่อยนะมานั่งใต้ต้นนี้เห็นเนาะอันนี้สวนของใครอ่ะทำไมเขาทำดีจังแต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นต่ำๆนะต่ำประมาณอุ้ยเป็นเมตรอ่ะเป็นที่ลุ่มลงไปเยอะอ่ะตรงเนี้ยเขาถมขึ้นมาอันนี้สวนมะเขือเทศดูดิอันนี้ค้างมะเขือเทศนะครับค้างมะเขือเทศเหรอนี่ไงเขาให้มันเลื้อยขึ้นมานี่ไงไม่ให้ลูกมันหล่นใช่ไหมล่ะทำเป็นซุ้มให้มันขึ้นเออให้มันขึ้นให้ต้นมันล้มต้นมันก็ขึ้นตามซอกปลาปลาหมู่บ้านนะครับมันจะย้อนแสงเลยหน่อยนะเพราะตอนนี้นี่6โมงครึ่ง6โมงครึ่งนะครับก็ยังว่ามันมีเหมือนละอองน้ำเนี่ยสวยนะเห็นไหมอ้าวอันนี้เป็นที่ลอยกระทงลอยกระทงเขาในกล้องสวยมากเลยสวยเนาะสวยอยู่ไกลๆจะเป็นชายหมอกอะมันยังเช้าอยู่ไงอันนี้ที่ที่พ่อกับแม่นะครับทำกำแพงเอาไว้แล้วก็ถมไว้เผื่อก็ได้มาปลูกบ้านอยู่อนาคตเผื่อจะมาปลูกบ้านอยู่นะครับทำไว้ให้ดินมันแข็งๆตอนนี้ก็ปลูกสวนข้างในนี้เราจะเข้าไปไงล่ะแม่ก็เนี่ยก็เหยียบเลยเหรอเนาะโอ้ยมันลำบากจังเลยเอ้าอุ๊ยมันจะจับค้ำไว้ไม่จะจับแบบนี้ตอนนี้ยังไม่ปลูกให้ปลูกสวนก่อนยังไม่ออกโอ้ยฉ่ำน้ำค้างว่ะเบสดูยอดมันยังไม่ได้รดน้ำเลยนะมันฉ่ำน้ำค้างอยู่ถ่ายใกล้ดิน้ำค้างมากับนานๆแล้วครับแล้วก็แม่นี่ๆๆเห็นไหมเห็นไหมกำลังเริ่มออกนะครับนี่นี่กำลังเริ่มออกเห็นไหมข้างในนี่โอ้มีมะเขือด้วยอ่ะอันนี้มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศที่เขาไปตำส้มตำอ่ะสีดาปะเต็มเลยนะกำลังออกกำลังออกหุ่นเดินไปดูพี่ซิ่งจับตัวพี่เบสเห็นไหมลูกมันมาอุ้ยไม่อยากลงแม่ไปกลัวเดี๋ยวมันไม่นั่นไปขึ้นยากจะไปเหยียบยอดอือดูสิพี่เบสลูกมันโอ้เห็นลูกจริงด้วยนี่ลูกมันโอ้
เด็กด้วยโอ้มีลูกด้วยใหญ่อยู่นั้นน่ะกำลังติดแม่เปิดฝั่งนี้ให้ดูหน่อยแม่นี่นี่นี่ไงนี่ไงลูกนึงเออนี่ลูกที่มันไม่ติดมันก็จะฝ่อเนี่ยอ๋อนี่ไงลูกที่มันไม่ติดมันก็จะฝ่อแล้วลูกที่ติดก็ลูกใหญ่ใช่ไหมลูกที่ติดมันก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นดูยอดมันที่มีดียอดใหญ่ๆดูง่ายแหละเออมีลูกด้วยเนี่ยมันก็จะมีอันไหนดอกไหนมันจะติดลูกมันจะมีลูกอยู่ข้างหลังเบสมาก็มีตรงนี้นี่ไงมันจะมีลูกเล็กอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยใช่ไหมถ้าดอกไงมันจะติดมันจะมีลูกอยู่ข้างหลังตรงนี้จะมีลูกอยู่ข้างหลังเนี่ยตอนนี้เขาก็เอาดอกเงี้ยดอกที่มันไม่มีลูกเงี้ยเอาผสมทำไงเอานี้ออกไหมเอานี้ออกนิดนึงหมดออกหรอหมดเลยเออนั่นแหละผสมอ๋อแล้วก็มาใส่เหรอเอามาใส่นั่นแหละเอามาวางใส่อ๋อนี่มันก็จะติดแล้วเหรอติดเลยเกสรมันก็จะเข้าไปในข้างในใช่ไหมนี่เห็นไหมแต่แม่เอาดอกตัวผู้มาดูหน่อยดิแม่นี่ไงดอกตัวผู้อะไรนั้นคือดอกตัวเมียทีแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะออกมาแล้วก็คือเอาไปใส่ในนั้นใช่ไหมเอาดอกตัวผู้มาใส่ใส่เอาค้างไว้งั้นเลยเหรอเดี๋ยวมันก็หุบเข้านี่ไงมันก็เอ้าเหี่ยวเหี่ยวได้ไงเวลามันหุบเข้าก็เป็นแบบนั้นเวลามันอ๋อก็คือนี่ไงเนี่ยมันเหี่ยวมันก็จะหุบเข้าปิดโอ้เอ้าเราไม่ต้องเอาออกเหรอไม่ออกมันก็อย่างนี้แหละมันก็จะโตของมันไปเรื่อยโอ้เพิ่งรู้ นึกว่ามันต้องแบบเอาออกใช่ไหมเบม่าบางหามันหัวตะเหื่อยเด้อเออว่าบางวันนี้มันเป็นปลาเลยเคปาเมดอกอันนี้มันเมนี่เนี่ยน้าเขาเก็บเอายอดนะครับแม่นี่แม่นี่เอาดอกไปลวกกินน้ำพริกเอาเบสเอานี่เออนี่ขอดูหน่อยแม่ขอดูหน่อยนี่เอาไปลวกครับลวกจิ้มน้ำพริกเอาดอกบานเอ๊ะดอกบานเมื่อกี้มันก็จะหวานเนี่ยเนี่ยดอกเนี้ยเวลาไล่เบิ่งไงมันจะหวานโอ้ได้เป็นกรรมเลยอย่ามันทำว่างามงามฝุ่นฝุ่นนึ่งนี่มันว่างามไอ้ดอกบานนี่ก็จะหวานดอกนี้มันก็จะมันมันหวานหวานดอกนี้ก็หวานเลยแกงใส่หน่อไม้ใส่หนี่เนาะแกงใส่หน่อไม้เนาะใส่เห็ดเนาะแกงเปอะแกงเปอะแม่จุดไม้หน่อยแกงเปอะนี่นักกรรมใช่ไหมนั่นนี่ชายเดียวชายอยู่ชายอยู่นี่โอ้นี่กับน้ำวันก็มีโอ้วิวทางนี้สวยมากเลยแม่เออแกงเก็บไปลวกกินกับน้ำพริกกับป่นปลาเนาะทำน้ำพริกปลาปลาช่อนปลาช่อนที่ไปเอามาจากมันน้ำขอดแห้งขอดที่ทุ่งนาเนี่ยไปเก็บปลามานี่ดอกบานมันดอกบานก็กินได้ดอกตุ่มๆก็กินได้ส่วนมากก็เก็บไปขายก็เก็บดอกตุ่มๆอย่างเงี้ยเออเอาไปขายเออมัดเป็นกำกำหนึ่ง10ดอก20ดอกบานบานโอ้โหดอกบานใหญ่หวานค่ะโอ้โหธรรมชาติจริงๆไงคุณนะคะสุมาศนะคะว่าดีคนได้ตั้มว่าแม่หอดไอ้ซิ่งไอ้ซิ่งไอ้เบสพ่อหอดบ้านไปหาย่ายย่ายซ้ำแมวนี่แหละนี่แหลกมากกับว่าย่ายตัวใหญ่แล้วพี่เบสมาย่ายเท่าแมวเลยเจอช้างนี่ๆๆๆลูกที่ไอ้ซิ่งมาเอาเหรออุ๊ยอันนั้นเอาไปนึ่งป่ะลูกอย่างงี้เค้าเรียกว่ามันไม่สมบูรณ์เหรอมันไม่สมบูรณ์โอ้โหขนาดลูกไม่สมบูรณ์นะเนี่ยลูกไม่สมบูรณ์ต้องไปล้างเอามันโดนดินนิดนึงนี่อ่ะเบสเสียดายอีเก็บทิ้งเออพี่ตันยอดทิ้งอีกตั้งหาเสียดายเนาะเขาก็จะทิ้งอย่างนั้นแหละนี่มันที่ผสมนี่ลูกที่มันจะติดแบบเนี้ยไหนผสมเมื่อวานนี่มาดูเนี่ยนี่ลูกที่มันจะติดเนี่ยใส่ฝุ่นที่ไกลไหมว่ามันใส่หลายป้าลูกใหญ่เลยเบสลูกที่มันจะติดลูกเบลเลอร์เลยดูเบสดูลูกอ้วนมากเลยอ๋อคือมันจะนอนอย่างนั้นเมื่อวานเนี่ยเออนี่แหละผสมเมื่อวานนี่เองที่ผสมเมื่อวานนี่นะก็คือถ้ามันจะติดมันก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยดูดินดูดินร่วนมากเลยไหมมันไม่แข็งเหมือนดินที่กรุงเทพเห็นไหมเบสเนี่ยที่ทำสวนนะดินมันจะร่วนอย่างนี้เห็นไหม
ดินกรุงเทพมันแน่นจังเลยมันไม่ได้อะบ้านเราอะปลูกอะไรก็ไม่แน่นแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วค่ะเยอะๆทั้งยอดทั้งดอกเก็บสดๆไปลวกน้ำพริกแล้วมันก็จะหวานหวานเอาไอ้ใครไปใส่ใครไปโรงเรียนบ่คือไอ้สิ่งมันก็สิเอาแบบว่าให้มันบ่ต้องมาบำรุงยอดแต่ให้มันเป็นบำรุงหน่วยตัวอันเขาก็ได้ตัดยอดใช่ให้มันไปโตที่ลูกไงนี่ไอ้สิ่งที่สิตัดถือเสียดายสิเด็ดเอาเลยนะนวันนาไรก็คือเขาต้องเอาออกใช่ไหมโอ้ยตรงนู้นมีวัวด้วยเห็นไหมตรงนู้นมีวัวด้วยจ้ะบุกไปร้านไปซื้อละโอ้ยบัตรหมาก็บัตรใครไปซื้อค่อยกินไปไปเดี๋ยวเดินกลับบ้านยายก่อนนะครับได้ดอกฝักทองไปเยอะเลยนี่ครับเยอะเลยไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านยายครับหอมมากอะไรแม่อ่ะพูดหน่อยพูดผักไทยกินกันแหนมเมืองหอมหอมมากนี่เดี๋ยวจะต้นตรงนี้นี่พี่เขาปลูกไว้กระถางเขาหมู่บ้านหมู่บ้านจะมีดูดิทางนู้นก็มีแทบทุกหลังเขาปลูกให้ปลูกไปกินได้พี่เก๋เหรอพี่เก๋ถามพี่เก๋นะอันนี้คืออย่างอ่ะวันเบี้ยมันไหมกินหน้าไปโผล่ไหมอ๋อนี่คือต้นอ่อนใช่ไหมเป็นต้นอ่อนยังเขาเพาะไว้ผักกาดด้วยอันนี้มันคือต้นอะไรนะวันพีกเหรออันนี้พีกใช่ไหมตรงนู้นพีกเหมือนกันนี่พีกแดงอืมพีกใส่ต้มตำพีกกินดาแดงอันนี้พีกอันกินกับลาบใช่ไหมอันนี้พีกอันนี้พีกกินกับลาบอันนี้ผักกาดที่เป็นดอกอ่ะผักกาดดอกอ๋อผักกาดดอกที่เป็นลูกพวกอ่ะที่ถั่วที่กำลังออกอันนี้ค้างถั่วนะครับถั่วฝักยาวเนี่ยผักสวนครัวเต็มเลยเขาเรียกว่าลวกภาษาอีสานภาษากลางเขาเรียกต้มต้มจิ้มน้ำพริกต้มจิ้มน้ำพริกนะครับเดี๋ยวเสร็จบทนี้ก็เดี๋ยวไปลวกนะครับกินกับน้ำพริกมันเคี้ยวไม่ได้นะตามันเยอะกาว่าต้มจิ้มน้ำพริกแบบไม่ต้องเหลือครั้งเดียวครั้งหน้าไปเก็บใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายปลานะครับมันจะมีแกงปลาด้วยแกงปลานะเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายกินนี่อย่างใหญ่